ทั่วแดนแฟนอาร์ตครั้งที่2เย้ในที่สุดก็กลับมาสักทีกับรายการที่ทุกคนเฝ้ารอใช่ไหมด้วยผลตอบรับที่ดีเกินไปจากคลิปที่แล้วทำให้ระดมกองทัพแฟนอาร์ตถล่มจนจัดการอะไรหลายอย่างไม่ทันแต่ถึงจะไม่ทันยังไงเราก็ฝืนสังขารเข็นออกมาจนได้และอย่างที่เคยบอกไว้เจ้าของใครไม่ได้โผล่มาก็จะไปโผล่ใน EP หน้ายังไงก็อดใจรอกันหน่อยแล้วกันนะโอเคเราเกินกันจบแล้วเนาะจบแล้วจบแล้วว่าแล้วก็ไปชมผลงานของทุกคนในทัวร์แดนแฟนอาร์ตครั้งที่2กันเลยก่อนอื่นเลยเราจะขอเริ่มต้นอวยผลงานจากศิลปินที่เรากรี๊ดวีดไว้คุณโซเฟียปูล่านี่คือตัวอย่างของความเข้ากันไม่ได้ที่สุดท้ายก็ดันทุรังรวมกันได้อย่างไร้ที่ติใครจะไปคิดว่าพวกเราจะไปอยู่ในลายเส้นนุ่มฟูแบบนี้ได้นะขอบคุณคุณเฟียที่นำให้ทุกคนประจักษ์ถึงความน่ารักของโยกิทั้งร่างเขาและร่างหมาและความหล่อเท่ของนมสดที่ทะลุประหลอดยังไงก็ไปติดตามการ์ตูนชุดอยู่กับเธอและสบายใจได้ที่เพจโซเฟียปูล่าหรือช่องทางอื่นได้เลยนะใจฟูมากๆแนะนำบันตะก้นมาต่อที่เพื่อนบ้านเจ้าประจำเธอแวะมานั่งห้องบ่อยจนอยากเก็บค่าเช่าห้องลามโดนั่นเองฮ่าโดนแกงแล้วนะนมสดเขาเรียกว่าใบหน้าแห่งความเวทนาในตัวเพื่อนร่วมห้องต่างหากหมายถึงใครเหรอน่าเวทนาจริงๆเอาเป็นว่าฝากไปติดตามช่องลามโดกันด้วยนะเหมือนตอนนี้เขาจะเริ่มเปิดระบบสมาชิกแล้วใครรักใครชอบก็ไปสนับสนุนค่าข้าวฉลามกันด้วยลามโดจะได้กินอาหารครบ3มื้อสักทีเอ๊ะพูดถึงระบบสมาชิกแล้วเมื่อไหร่เราจะเปิดบ้างล่ะแค่นี้ก็ทำอะไรแทบไม่ทันแล้วไหมงั้นระหว่างนี้ถ้าอยากสนับสนุนเราก็ไปซื้อสติกเกอร์ก่อนแล้วกันนะแวะขายของอีกแล้วนะต่อด้วยผลงานจากเพื่อนๆมาดีกว่าอันนี้เหมือนจะเป็นพวกเราเวอร์ชันกินธรรมะฉันได้รับบทเป็นคนกินส่วนนายได้รับบทเป็นฮิจิคาตะก็เหมือนอยู่นะเหมือนยังไงฉันไม่ได้ชอบกินมายองเนสซะหน่อยนายอ่ะเหมือนเพราะว่ารู้ว่าขี้เก๊กแต่จริงๆปัญญาอ่อนต่างหากไม่ว่าโดนกระทืบสักครั้งจะได้ไหมเองเนี่ยฮะหุยอย่างกับอาร์ทอยสวยมากฮ่สวยขนาดนี้ถ้าทำออกมาขายจริงๆก็น่าสนใจนะว่าแต่มันต้องใช้งบเท่าไหร่หรองั้นเอาแบบว่าลืมๆมันไปก่อนแล้วกันอ๋อแล้วเหมือนจะมีของผีด้วยนะสวยงามไม่แพ้กันเลยมีลางสังหรณ์ว่าอีผีนี้จะขายดีกว่ายังไงก็ไม่รู้ต่อด้วยแฟนอาร์ขาประจำกับการไปเที่ยวทะเลของพวกเราพอเห็นพวกเราออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเป็นภาพที่ดูแปลกกันแฮแล้วอีผีนี่มันจะจมน้ำหรือไงถึงต้องใส่ห่วงยางอ่ะพร็อพไงพร็อพนายนี่มันไม่มีความคิดสร้างสรรค์เลยนะขนาดมายังนายใส่แว่นตายังไม่มีใครบ่นเลยก็จริงนะอีกอย่างทำไมเราถึงไม่ทำตอนที่ออกไปข้างนอกบ้างล่ะน่าจะสนุกนะขี้เกียจวาดพื้นหลังไงล่ะพูดตรงไปแล้วนี่มันแฟนอาร์ตจี้ใจดำเขาว่ากันว่าของยิ่งดองยิ่งบ่มยิ่งอร่อยนะฝืนชะมัดเลยนะนมสดถ้าไม่ช่วยกันแก้ตัวก็อย่ามาขัดกันสิว้าวแฟนอาร์ตจู๋จีกแล้วล่ะน่ารักจริงๆหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆสินะของมันต้องมีแถมทางแฟนคลับกูมีเขายิ่งใหญ่นะอย่าดูถูกไปขอแค่พวกคุณสนับสนุนพวกเราต่อไปจะจู๋จะจีอะไรก็จัดมาเลยพูดแล้วนะฮะหมายความว่าไงนักวาดคนนี้เขารู้ซึ้งถึงความโง่เง่าของนายเป็นอย่างดีเลยแหละขอบคุณที่สื่อสารออกมานะเขาถึงมีหมาไว้ช่วยหารีโมทไงนี่นายไม่เข้าใจอะไรผิดๆแบบนี้มาจากไหนเนี่ยนี่มันผีบางพูดได้งั้นเหรออาจจะเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงการเรียกร้องให้ผีพูดได้ก็ได้นะแล้วนายคิดว่าผีจะพูดได้ไหมจะไม่รู้อ่ะผีจะพูดเดี๋ยวมันก็พูดเองเป็นรูปที่ใช้ศิลปะแบบมินิมอลสินะว่าแต่ตัวอะไรเนี่ยนั่นสิตัวอะไรเอเลี่ยนแหละเอเลี่ยนแน่ๆเลยน่าจะใช่นะนี่คือรูปที่ฉันพายเรือกระดาษสื่อถึงการค้นหาตัวเองในโลกอันกว้างใหญ่กับกรรไกรที่สื่อถึงการตัดขาดจากทุกสิ่งโอ้ช่างล้ำลึกจริงๆแต่รู้อะไรไหมฉันชื่อโยกิไม่ใช่ยูกิเมื่อไรจะเข้าใจกันสักทีก็เปลี่ยนชื่อไปเลยสิจะได้จบๆไม่ไอ้นี่นายไปถ่ายรูปกับใครมาน่ะเหมือนจะเป็นออริจินอลคาแรคเตอร์ของนักวาดคนนี้น่ะหมามันกันซะด้วยดูเหมาะสมกันดีนะเนี่ยจินอ่ะจินจินอ่ะนี่ใจคอจะจับฉันจิ้นกับทุกสรรพสิ่งเลยสินะอ๋อหรือจริงๆอยากจิ้นกับแค่ฉันคนเดียวงั้นเหรอแม่อ่ะพูดถึงก็จัดให้เลยอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่นายร่างคนให้ฉันมาใหม่ๆสินะน่ารักฉุดๆอันนี้ไม่ใช่การจิ้นสักหน่อยก็แค่มนุษย์เล่นกับลูกหมาไม่เห็นจิ้นอะไรเลยนี่ไงล่ะจิ้นแบบคนเป็นคนแบบจิ้นจิ้นแบบลามกสุดๆจิ้นแบบปฏิเสธไม่ได้กรมนี่มันคือก็แค่ที่อย่างที่นายบอกไงขอแค่สนับสนุนพวกเราต่อไปจะจุดจะจีอะไรก็จัดมานี่ไงจัดให้แบบบึ้มๆเอาเหอะยอมอันนี้คงเป็นนมสดเวอร์ชันหมาตัวเมียสินะ
ว่าแต่กำลังโมโหอะไรอยู่อ่ะให้เราก็คงกำลังโมโหนายที่กำลังทำตัวไร้สาระอยู่นั่นแหละเสียสุขภาพจิตจริงๆหรือจริงๆอาจจะโกรธตัวเองที่น่ารักสู้ฉันไม่ได้อยู่ก็ได้นะขี้เกียจเถียงแล้วฮ่าชอบมืออ่ะชี้ผีแบบกุมกุมเนาะไม่แน่นะถ้าฝึกฝนชี้ไปเรื่อยๆพลังอาจจะตื่นจนกลายเป็นเทพพาทิตย์ก็เป็นได้จริงด้วยสงสัยต้องพยายามเขาแล้วล่ะนี่มันแฟนอาร์ตของเราจริงๆเหรอใช่สินั่นไงเห็นพวกเราที่อยู่ด้านล่างไหมล่ะโอ้จริงด้วยว่าแต่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันว่าพวกเราน่าจะไปเจอตัวอะไรบางอย่างที่ดูไม่เป็นมิตรมากๆเลยแหละอ่ะนั่นไงมันกำลังไล่ตามมาแล้วจะรอดไหมเนี่ยหวังว่าจะหนีพ้นนะเสียดายโดนตัดจบแค่นี้ทำเอาอยากรู้ตอนจบเลยต้องมาเที่ยวกินน้ำสดฟิลแบบเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อเอ๊ะแล้วทำไมฉันดูสะบักสะบอมแบบนั้นล่ะดูจากภาพพื้นหลังแล้วนะน่าจะตกเขานะซุ่มซ่ามจริงๆต้องให้ฉันคอยช่วยอยู่เรื่อยเลยนะจริงๆภาพต่อจากนี้อาจจะเป็นฉันที่กำลังจะซูเพล็กนายอยู่ก็ได้นะอือความอ่อนโยนนี่มันอะไรกันไม่รู้ว่าตัวฉันจะมีด้านอ่อนโยนขนาดนี้อยู่ด้วยนะเนี่ยนี่คนวาดเขาคิดจริงๆหรือว่านายอ่อนโยนขนาดนั้นนะคนวาดมองว่าฉันอ่อนโยนก็ต้องอ่อนโยนสิไม่มีใครสอนเลยว่าจะปฏิเสธความหวังดีจากผู้ติดตามอะฮะความหวังดีที่นายไม่ควรได้รับนะของมันต้องมีผีเปิดหน้ากับที่คาดผมสีฉูดฉาดซึ่งคราวนี้ผีหน้าตาน่ารักอีกแล้วแน่นอนว่าเราให้สิทธิ์ในการจินตนาการของทุกคนเต็มที่ใครจะคิดว่าผีหน้าตาด้านในเป็นยังไงก็ตามสบายเลยเพราะสุดท้ายเราก็จะเก็บเป็นความลับแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไงล่ะ ใจร้ายจังเอารูปนี้นายเป็นอะไรเหมือนคนว่าจะบอกว่าฉันเศร้าเศร้าเรื่องอะไรสูญเสียนมสดไปตลอดการโอ้แสดงว่าถ้าฉันตายจากไปนายจะเสียใจขนาดนี้เลยเหรอก็ต้องเสียใจสิเพื่อนทั้งคนนะเหรอว้ายขี้แงว่ะว้ายว้ายว้ายนายนั่นมันเลวที่สุดหมาเลวหมาทั่วไร้ความเป็นอกเป็นใจน่าเอาหน้าเดี๋ยวนาทีจะได้แซวมาต่อกันที่พวกเราไปแล้วเหรอสวยๆโยกิไม่ใช่โทกิต้องทำยังไงทุกคนถึงจะเข้าใจว่าฉันชื่อโยกิมันยากหรือไงอ่ะงงหรือที่จริงเขาไม่ได้วาดนายกันนะฉันว่ามันต้องมีสาเหตุมาจากอำนาจลึกลับบางอย่างที่คอยรังแกฉันอยู่แน่ๆเฮ้ยเจ้อก็แค่ชื่อนามเรียกยากไปไปเปลี่ยนชื่อไปไปนี่คงเป็นหนึ่งในร่างอัลติเมทของฉันสินะว้าวเท่จังเลยแถมมีเรื่องราวในภาพด้วยแต่บอกตามตรงฉันไม่เคยเอาเงินค่าเช่าห้องไปเติมเกมจริงๆนะจริงๆเหรอจริงสิยังงั้นเหรอจริงสิไปรูปต่อไปเลยดีกว่าอุ๊ยพวกเราเวอร์ชันนิ่มๆแต่มุตะมิเอ๊ะแล้วทำไมไม่มีฉันที่เป็นหมาล่ะตัวจริงฉันเป็นหมานะไม่ใช่คนความนิยมเริ่มถดถอยแล้วสินะนมสดอนาคตในช่องนี้ดูน่ากังวลสำหรับนายอยู่นะก็ถ้าไม่มีฉันที่เป็นหมาก็คงไม่มีฉันที่เป็นคนแต่แรกหรอกจริงไหมล่ะสัมผัสได้ถึงเสียงแห่งความวิตกอู้โยกิและนุ่มสดกันหลายเซอร์ดิบันเอกลักษ์ชอบที่หน้าของฉันแสดงออกถึงความรังเกียจในตัวนายมากกว่าที่เคยและที่มากกว่านั้นคือมือของนายมีนิ้วตั้ง5นิ้วเนี่ยควรดีใจนะที่เขาเพิ่มนิ้วมาให้นายหยิบจับของสะดวกขึ้นน่ะโอ้จริงด้วยขอบคุณนะอุ้ยนักวาดคนนี้จับไปพวกเราได้แหละเย่ละสงสัยต้องเปลี่ยนวิธีคิดคอนเทนต์แล้วล่ะโอ้ในนานนี้จะมีคนวาดผีให้สมกับเป็นผีจริงๆสักทีนะใช่ๆผีที่ไหนมันจะน่ารักตลอดลองนึกดูสิว่าถ้าห้องพวกนายมีผีจริงๆคงไม่ได้น่ารักขนาดนั้นหรอกจริงไหมผีมันต้องน่ากลัวแบบนี้แหละถูกแล้วอันนี้ก็น่ากลัวไปหน่อยเนาะสมจริงสุดๆไปเลยเรามาล้างตากันด้วยผีแบบสวยๆงามๆดีกว่าเนอะเข้าใจแล้วว่าบางทีเราก็ควรมองให้ผีน่ารักมันอาจจะดีต่อใจมากกว่าจริงๆขอบคุณแฟนอาร์ตผีน่ารักครับแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่ยอมให้ผียึดช่องหรอกนะอย่าหวังอย่าหวังน้ำสดแบบ Final Fantasy เห็นแล้วอยากเสกดาบเอามาว้าไปตีมอนเก็บเวลเลยแล้วดูซิกแพคอันหนาแน่นั่นสิน่าฉาชะมัดขอบคุณที่สร้างกล้ามเนื้ออันสง่างามให้ฉันนะเพราะการออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างน้อยมีกล้ามทิพย์ก็ยังพอโอเคโยกิเวอร์ชันอมงกุสเอาจริงๆพวกเรายังไม่เคยเล่นแบบจริงๆจังๆเลยเนาะใช่ๆเพราะพวกเราไม่ชอบการโกหกไงการตอแหลใส่เพื่อนเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรอกจริงไหมใช่ๆพวกเราเกลียดการตอแหลที่สุดเลยรู้สึกเป็นคนดีจังใช่ๆแบบนี้คงได้ไปสวรรค์แล้วล่ะประชดเก่งเลยเกิร์ลโอ้ยความสบายหึ่มจะเอ้ยจะเอ้ยกลับมาอีกแล้วถ้าฉันบอกว่าโยกิในรูปก็แค่กำลังเช็คสุขภาพทางช่องปากของนมสดนี่จะยังมีคนเห็นด้วยอยู่ไหมนะทำจริงนี่มันโยกินมสดเวอร์ชันบากิมุสชิงั้นเหรอไม่ใช่ว่าพวกเรากำลังเต้นอยู่งั้นเหรอนายามินันมะบากิการ์ตูนกาวพลังกล้ามนะรอบหน้าต้องมียูจิโร่แล้วเง้าน่ารักดู
ูห่างไกลจากความเป็นตัวนายสุดๆไปเลยไม่เป็นไรฉันไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นหมาน่ารักอยู่แล้วแต่ถ้าใครคิดว่าฉันน่ารักก็ขอบคุณอย่างน้อยก็ดีกว่าคนหลงตัวเองที่ทึกทักว่าตัวเองหน้าตาดีทั้งที่จริงๆก็แค่ขยะเปียกอย่างนี้ฆ่ากันดีกว่าไหมโอ้นมสดร่างกล้ามกำลังต่อสู้อยู่กับฉันสินะร่างนี้ตัวฉันน่าจะยิงไม่เข้าหรอกเอ๊ะแล้วน่าเขียนว่าอะไรอ่ะผมวาดไม่เป็นงั้นหรอกนายคิดว่าไงอ่ะนมสดสำหรับฉันคิดว่าฉันไม่เห็นด้วยนะดูยังไงรูปนี้ก็ไม่เห็นจะเหมาะกับคำว่าวาดไม่เป็นเลยอีกอย่างสำคัญคือนายชอบผลงานตัวเองหรือเปล่าถ้ายังไม่ค่อยชอบก็ฝึกฝนกันไปของแบบนี้มันต้องใช้เวลาอยู่แล้วใช่ๆอย่าว่าตัวเองเลยโอเคนะยังไงก็ส่งมาอีกนะเราชอบผลงานทุกคนแหละใครสนใจอยากส่งแฟนอาร์ตมาให้เราเมาส์กันสนุกๆแบบนี้ก็ส่งมาได้3ช่องทางตามนี้ซึ่งถ้าใครทำนอกเหนือจากนี้เราจะขอทำเป็นมองไม่เห็นแล้วกันนะเพราะแค่นี้ก็ไล่เก็บกันไม่ทันละและที่สำคัญไม่ต้องรีบอยากวาดก็ค่อยๆวาดไม่มีใครเร่งเลยมองให้เป็นกิจกรรมสนุกๆของพวกเราดีกว่าสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังคอยส่งแฟนอาร์ตกันมาอย่างสม่ำเสมอนะทุกผลงานเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปจริงๆแล้วก็อย่าลืมซับไลค์แชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในทัวร์ครั้งหน้าบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแต่ถ้าไม่กดแล้วก็ได้ก็แล้วแต่ก็ได้เออ